เนินการฟ้องร้องหรือเรียกร้องนะครับเอาเงินจำนวน 4,000 ล้านบาทมาคืนให้กับแผ่นดินเศรษฐาทวีสินก็จะมีความผิดตามมาตรา157พ่วงไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญและกำลังเกิดขึ้นนะฮะเรื่องของทักษิณบอกโอ้มีอิทธิพลมีอิทธิพลนะคราวนี้ทักษิณโดนอีกดอกแล้วและยังมีอีกเพียบเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับทักษิณคราวนี้ทักษิณถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนอนอยู่ในเรือนจำเลยผิดกับคนอื่นวันนี้ต้องมาเรียกร้องผมว่าเราแต่นิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะเราไปทวงถามความรับผิดชอบความยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมเราไปถามที่โรงพยาบาลพบว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยโยนกันไปโยนกันมาไปหาอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านก็บอกว่าที่ทักษิณนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นความเห็นของแพทย์ไปหานายแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจรองนายแพทย์ใหญ่ผลตำรวจตรีกฤษณะมีความเห็นว่าทักษิณต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหมอไม่เคยมีความเห็นเช่นนี้คนที่อนุญาตคืออธิบดีกรมราชทัณฑ์วันนี้ผ่านมา70ปีข้าราชการเป็นหนังหน้าไฟให้นักการเมืองโยนกันไปโยนกันมาพี่น้องทั้งสังคมตั้งข้อสงสัยว่าข้าราชการกำลังตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนักการเมืองเป็นหนังหน้าไฟวันนี้คปช.ถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบต่อกรณีของนักโทษคนนี้โอเคครับพ่อวันนี้พวกเราจึงมาทวงถามมาสงสารว่าคุณเศรษฐาทวีสินอย่าโยนความรับผิดชอบไปตามคนเล็กๆเพราะเมื่อมีการทำผิดคปช.ไปยื่นปปช.มาตรา7การไต่สวนกล่าวโทษข้าราชการชั้นผู้น้อยไปหมดแล้วฝ่ายการเมืองอย่าโยนความรับผิดชอบอย่าดีให้กับข้าราชการเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐนิติธรรมวชระเพชรทองได้ส่งหนังสือให้กระทรวงการคลังทวงเงินนะครับของทักษิณชินวัตรในเรื่องของ Epsim Bank ตามคำสั่งของศาลแล้วนะครับต่อมาเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะแห่งชาติก็แจ้งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังดำเนินการทวงเงินทักษิณชดใช้ค่าเสียหายกรณี Exim Bank ทำการปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลเมียนมา 4,000 ล้านตามคำสั่งของศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญานักการเมืองแล้วนะครับสำนักข่าวอิสระได้มีการเปิดเผยในกรณีความคืบหน้าคดีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อ14พฤศจิกายนนายวัชระเพชรทองส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์สื่อมวลชนพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าได้ส่งหนังสือทวงถาม
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เมื่อ28กันยายน2566ปปช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอ็กซิมแบงก์เงินปล่อยกู้ให้รัฐบาลพม่า 4,000 ล้านแล้วหรือไม่ต่อมานายพัฒพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค9นะครับรักษาการตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่8พฤศจิกายน2566ยืนยันต่อนายวชระเพชรทองว่าสำนักงานปปช.โจทย์ได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงการคลังดำเนินการเพื่อให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรจำเลยชดใช้ความเสียหายตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีดำที่อม3/2551คดีหมายเลขแดงที่อม4/2551ไปแล้วทั้งนี้ปปช.ได้ส่งหลักฐานยืนยันมาเป็นหนังสือลงวันที่8สิงหาคม2562ปปช.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ปช .1129/1355 ที่ปลัดกระทรวงการคลังแจ้งว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำอม .3/2551คดีหมายเลขดำที่อม .4/2551 ระหว่างปปช.โจทก์และพันตำรวจโทหรือนายทักษิณชินวัตรจำเลยได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่23เมษายน2562ว่าจำเลยในฐานะเป็นเจ้าพนักงานหน้าที่จัดการดูแลกิจการธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าแห่งประเทศไทยได้เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบริษัทชินเซตเทอร์ไลท์จำกัดมหาชนอันเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมนะครับให้จำคุก3ปีส่วนประเด็นว่าโจทก์มีสิทธิ์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้ค่าเสียหายแก่กระทรวงการคลังหรือไม่เพียงใดนั้นขณะยื่นฟ้องเมื่อปี2551พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปีพุทธศักราช2542มาตรา 73/1 วรรค1นะครับเดิมกำหนดวิธีการเรียกค่าเสียหายไว้เป็นเฉพาะแล้วกรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการปปช.จึงเข้าเป็นคู่ความแทนโจทย์นะครับคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคตส.เห็นชอบที่จะต้องแจ้งให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายนั้นไม่มีบทกฎหมายใดที่ให้อำนาจโจทย์บทบาทไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจโจทย์มีคำขอให้จำเลยคืนหรือใช้ค่าเสียหายแก่กระทรวงการคลังเข้ามาในคดีนี้จึงต้องยกคำขอส่วนนี้ซึ่งบัดนี้คดีดังกล่าวได้ถึงสิ้นสุดแล้วนะครับสำนักงานปปช.จึงเรียนว่าคณะกรรมการปปช.ได้รับทราบคำพิพากษาดังกล่าวและมีมติให้แจ้งคดีดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฐานะเป็นหน่วยงานที่รับความเสียหายที่ต้องจัดสรรหาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีชดเชยความเสียหายที่เกิดจากส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอันเนื่องมาจากการกระทำของจำเลยต่อไปนะครับวชระก็จะไปยื่นได้ยื่นหนังสือให้กระทรวงการคลังโดยมีเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลต่อไปหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยผมได้เรียนหุ้นส่วนตั้งแต่เริ่มต้นได้บอกว่าเรื่องของทักษิณชินวัตรยังไม่จบนะยังมีอีกนะนะครับเขามีคดีที่คงค้างกว่า30คดีและต้องจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนด้วยตอนนี้คดีแรกมาแล้วนะครับกรณี Exim Bank Exim Bank ก็ไปปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลพม่าแล้วปรากฏว่าให้รัฐบาลพม่ามาซื้อนะครับคอมพิวเตอร์ของบริษัทตัวเองฮะซึ่งคดีนี้ศาลฎีกาได้ตัดสินจำคุกทักษิณเป็นเวลา3ปีนะครับและทักษิณก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าได้กระทำความผิด
จริงและก็มีการขอพระราชทานอภัยโทษคดีนี้กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ต้องรับผิดชอบคือเศรษฐาทวีสินถ้าคดีนี้เศรษฐาทวีสินไม่ดำเนินการฟ้องร้องหรือเรียกร้องนะครับเอาเงินจำนวน 4,000 ล้านบาทมาคืนให้กับแผ่นดินเศรษฐาทวีสินก็จะมีความผิดตามมาตรา157พ่วงไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญและกำลังเกิดขึ้นนะฮะเรื่องของทักษิณบอกโอ้มีอิทธิพลมีอิทธิพลนะคราวนี้ทักษิณโดนอีกดอกแล้วและยังมีอีกเพียบเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอได้ชะตาทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มพระบาทละมีนำชาทนไปราษฎรเดือดร้อนนะแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนาน